ระวังพวกสแกมเมอร์บอกจะโอนเงิน US ดอลลาร์ก้อนโตให้แต่สุดท้ายโดนหลอก สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสบายดีนะคะพี่มดหายไป3มอาทิตย์เลยนะคะก็คิดถึงทุกคนนะคะพี่มดไล่ตอบคําถามเรียกว่าที่คอมเมนต์เอาไว้ให้เกือบหมดแล้วนะคะใครที่ถามคําถามอะไรไว้ก็สามารถที่จะไปอ่านคําตอบได้นะคะส่วนในคลิปนี้พี่มดก็จะมา อบอกข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะคะว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนเป็นอย่างไรแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็อยากจะมาเตือนทุกคนด้วยนะคะให้ระวังพวกสแกมเมอร์ต่างชาติทั้งหลายแหล่นะคะที่บอกว่าจะโอนเงินก้อนโตให้กับคุณสุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนหลอกซะอย่างนั้นนะจ๊ะเนื่องจากว่าในช่วง3 4เดือนที่ผ่านมานี้ตั้งแต่พี่มดลงคลิปเกี่ยวกับ รีวิวการโอนเงินต่างประเทศเรียกว่าอเมริกากลับไทยเนี่ยสีคลิปนะคะก็จะมีตั้งแต่การโอนเงินผ่านธนาคารผ่านพวกมันนี่แกรมผ่านวายส์ผ่านเพพาผ่านเขาเรียกว่า Western Union อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยมีน้องๆหลายคนนะคะส่งข้อความมาหลังไมแล้วก็ส่งสลิป แบงค์แบบเรียกว่าการโอนเงินเนี่ยมาให้พี่มดดูอยากจะรู้ว่าเฮ้ยพี่มันเป็นของจริงหรือเปล่าเนี่ยคือคนต่างชาติเนี่ยเขาโอนเงินมาให้หนูจริงหรือเปล่าแล้วทีนี้เนี่ยมันต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมจํานวนหนึ่งก่อนที่หนูเนี่ยจะต้องจะได้รับเงินก้อนนั้นน่ะมันใช่หรือเปล่าอ่ะ เดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปนี้นะจ๊ะจะเล่าตัวอย่างให้ฟังนะคะว่ามีน้องท่านหนึ่งเนี่ยนะคะก็ส่งแคปหน้าจอสลิปของ Bank of America มาให้นะคะเนื่องจากว่ามีคนโอนเงินมาให้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ของธนาคารไอ a n k o f ออฟอเมริ Bank เนี่ย ส่งข้อความมาหาบอกให้จ่ายค่าฟรีจำนวนหนึ่งนะคะก่อนที่จะได้รับเงินก้อนโตก้อนนั้นนะซึ่งน้องเขาก็แคปรูปแบบแคปบทสนทนามาให้พี่มดดูนะคะพอพี่มดอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็แปลกๆนะเหมือนเขาจะแบบกดดันให้จ่ายเงินซึ่งอพอพี่มดดูรูปโปรไฟล์เรียกว่าในแชทที่เขาคุยกันเนี่ยมันก็ใช้โลโก้ของ Bank of อฟอเมริกาซึ่งจะบอกว่าอโลโก้พวกนี้ปา มันสร้างโปรไฟล์ปลอมกันได้แล้วก็ใครก็ไปดาวน์โหลดเขาเรียกว่าโลโก้ของ Bank of America มาจากอินเทอร์เนต็ตได้ทั้งนั้นนะคะทีนี้เนี่ยพี่โมก็เริ่มเอกใจก็คิดรู้สึกว่าเออมันมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะแล้วทีนี้เนี่ย อไอ้สลิปเงินที่น้องเขาส่งมาสลิปการโอนเงินเนี่ยนะคะคือจะบอกว่ามันก็มีการปลอมแปลงกันได้มันดูยากมากแล้วแบบส่งรูปมาให้ดูอะไรแบบนี้นะคะจะบอกว่าคือมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนจริงนะคะแต่ว่ามันตรวจสอบยากนะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณตั้งสติดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้เนะี่ยพี่มุกเลยถามน้องเขาไงบอกว่าเอ๊ะแล้วไอ้คุยแชทกันเนี่ยทางไหนเจ้าหน้าที่เขาส่งอีเมลมาหาหรือว่าเขาคุยมา ขอเงินให้จ่ายขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยอย่างไรน้องเขาบอกว่าเขาส่งข้อความมาทางไลน์อ่ะพี่มดฮะส่งมาทางไลน์เหรออันนี้ไม่ใช่ละคือเจ้าหน้าที่ธนาคารเรียกว่ายิ่งแบบ Bank of America เนี่ยเขาไม่ติดต่อทางไลน์แล้วพี่มดก็เลยงงเอ๊ะแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเขาได้ไลน์ของน้องไปได้อย่างไรแล้วแสดงว่าต้องมีคนให้ไลน์ของน้องไปนะอ่ะซึ่งตามปกติถ้าเกิดจะต้องอมีการติดต่อหรือว่ากับลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดว่า าการโอนเงินมันมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาจะติดต่อกันทางอีเมลมากกว่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดมีการโอนเงินให้จริงๆเนี่ยนะคะแล้วมีการที่จะต้องอมันจะต้องมีค่าฟรีค่าบริการแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการอ่าเรียกว่าแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนที่เขาเรียกว่า exchange rate fee หรือว่า conversion fee อะไรอย่เงี้ยเขาก็อาจจะคิดตามเปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่กับว่าโอนเงินแบบไหนคือคนที่โอนผู้โอน,เ,นเขาจะรู้ดีนะคะ ถ้าเกิดว่ามีการโอนเงินแล้วต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมมันก็จะหักจากยอดเงินที่เขาโอนมาไปเลยนะคะเราผู้รับเงินเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายเงินก่อนเพื่อที่จะได้รับเงินโอนก้อนนั้นไม่ใช่นะคะคือแบบลักษณะอย่างเงี้ยแบบมันสแกมเมอร์ชัวๆนะ เนื่องจากว่ามีพี่น้องหลายคนนะคะที่เจอสแกมเมอร์ในลักษณะนี้นะคะก็หลายคนก็เอกใจแล้วก็ส่งข้อความมาสอบถามพี่มดเนี่ยนะคะคือพี่มดก็เรียกว่ามารายาทดีเกินก็ไม่ไม่ได้ละ่าลาประลวงแล้วก็ไม่ได้ถามนะคะว่าใครเป็นโอนเงินใครเป็นคนโอนเงินให้น้องๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ความสําคัญเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจเรื่องอาการโอนเงินว่า อโอนมาเท่าไหร่อะไรยังไงจะได้เงินเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องอติดต่อสอบถามไปยังคนที่ส่งเงินให้เราถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปคุยแชทกับคุยแชทออนไลน์กับฝรั่งไม่รู้เดทติ้งออนไลน์หรือออนไลน์แชทคุยกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ Messenger หรือว่าทางไอจี IG, หรือทางไหนก็แล้วแต่นะ,นะคะ พี่มดไม่รู้ไงแต่อันนี้พี่มดคาดเดากันเองนะคะแต่ว่าพี่มดพอที่จะอแอดซูมได้ว่าอาจจะเป็นในลักษณะกรณีนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนระวังนะคะเพราะว่ามีคนโดนหลอกไปแล้วหลายคนนะคะแบบเสียงเงินไปแล้วก็จริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้อะไรกลับมานะแล้วจะบอกว่าตามปกตินะคะโปรเซสในการโอนเงินต่างประเทศอะคลิปนี้เนี่ยจะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการโอนเงินแบบ ผ่านแบงก์สมมติว่าแบงก์ที่ธนาคารที่อเมริกาแล้วก็โอนไปให้แบงก์ที่เมืองไทยแบบนี้แล้วกันนะคะเอาจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะคะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าวันนี้พี่มดไปโอนเงินจํานวนหนึ่งนะคะกลับไทยเนี่ยนะคะทางธนาคารเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยโอเวอร์ออลเนี่ยเขาจะใช้เวลาเฉลีย่ยประมาณ3-5วันทําการในการที่จะโอนเงินเข้าไปบัญชีทางฝั่งไทยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านไปผ่านไปแบบ 3วัน5วันแล้วคนรับทางเมืองไทยไม่ได้รับเงินเนี่ยคุณก็สามารถที่จะติดต่อไปทางธนาคารที่เมืองไทยคุณเพื่อให้เขาเช็ค Transaction ได้แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เมืองไทยเนี่ยเช็ค Transaction แล้วไม่เจออะไรเนี่ยนะคะก็แสดงว่าไม่มีการโอนเงินส่งมาให้คุณนะคะอันนี้มันแบบมันเป็นคอมมอนเซนที่ทุกคนสามารถไปเช็คกันเองได้ค่ะ เรื่องหนึ่งนะคะที่พี่มดอยากจะพอยเอาให้ทุกคนรู้นะคะไอ้เรื่องที่เวลาแบบว่าไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือคนต่างชาติโอนเงินมาให้แล้วเขาส่งสลิปมาให้เราดูเนี่ยนะคะจะบอกว่าไอ้สลิปเนี่ยมันก็มีการปลอมแปลงกันได้หรือมันแค่เมคอัพขึ้นมาก็ได้มันเหมือนจริงมากพี่มดบอกเลยเลยว่าพี่มดเห็นรูปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเชื่อว่าเฮ้ย hey, เขาโอนมาจริงๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะ แรงโอนก็เหมือนกับว่าทำทรานสัคชันขึ้นมาก็ได้นะคะทีนี้หลังจากที่เขาโอนไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีเหมือนกับว่าเนี่ยมีหลักฐานมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่หลังจากโอนไปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปยกเลิกทรานสัคชันได้ยกเลิกการโอนเงินนั้นได้ ทันทีนะคะโดยเฉพาะสมมติถ้าเกิดโอนผ่านแบงค์หรือธนาคารเนี่ยก็สามารถที่จะยกเลิกได้ภายใน30นาทีนั้นเลยนะคะดังนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทําการโอนเสร็จแล้วเขาก็แคปหน้าจอว่าเอ้ฉันโอนแล้วนะเนี่ยมี Refer e n c e number มีอะไรโชว์ขึ้นมาแล้วเขาก็ถ่ายรูปส่งไปให้น้องๆดูใช่ไหมคะน้องๆก็จะเชื่อว่าเฮ้ยส่งมาแล้วจริงๆหลังจากนั้นเขาก็ไป c a น c e l เงินก็ได้นะคะถ้าเกิดเรารู้เข้าไม่ถึงการเนี่ยเราก็อาจจะแบบว่า ไปโอนเงินค่าธรรมเนียมเนี่ยกลับไปให้เขาแล้วเขาเนี่ยก็สามารถที่จะแบบเชิดเงินไอ้ค่าธรรมเนียมไอ้ค่าเขาเรียกว่า exchange rate fee อะไรแบบนี้ให้เขาไปฟรีๆเสร็จแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยก็ไม่ได้เงินแล้วที่มันซ้ำหลายไปกว่าน,นั้นน,นะคะก็คือว่าเขามีข้อมูลของเราหมดแล้วชื่อนามสกุลบัญชีธนาคารอะไรแบบนี้ซึ่งมันมันอันตรายมากๆอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตั้งสติดีดๆแล้วก็ระวังเรื่องนี้นะจ๊ะ ทีนี้พี่มดก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะประสบการณ์ตรงที่เคยโอนเงินผ่าน Bank of a m e เมริกากลับไปแบงก์ bank ไทยให้กับคุณแม่นะคะโปรเซสในการโอนเงินเนี่ยนะคะตามปกติแล้วอันนี้มันแบงก์ทั่วๆไปนะคะมันก็จะคล้ายๆกันนะคะวันที่เราไปโอนเงินเนี่ยนะคะเขาก็จะหักบัญชีธนาคารของเราไปเลยนะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะโปรเซส ภายในวันนั้นเลยเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยเขาส่งต่อไปยังธนาคารที่ไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะช้ามันจะเร็วมันขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่เราโอนนะคะว่าเราโอนมากน้อยแค่ไหนสมมุติว่าถ้าโอนแบบ3า0 0ันห้าพนอะไรเงี้ยมันก็แบบถือว่าธรรมดาไม่ได้เยอะเวอร์มันก็ไม่ต้องตรวจสอบไรกันมากมายแต่ว่าถ้าคุณโอนเงิน มากกว่า1 0 0 0 0หมื่นเหรียญขึ้นไปนะคะทางธนาคารเขาจะต้องมีการรีพอร์ตไปที่ Federal Reserve หรือว่ารีพอร์ตไปที่ IRS ด้วยนะคะมันก็จะใช้เวลานานเข้าไปอีกอาจจะวัน2วันอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ก็โดยเฉลี่ยแบบมากสุดเลยนะคะประมาณ3วันทำการะคะทางเขาก็จะส่ง เงินของเราเนี่ยไปยังธนาคารปลายทางนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรียกว่ามันจะมี transaction เกิดขึ้นแล้วนะจ๊ะทีนี้ พอเงินไปถึงที่ธนาคารปลายทางเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับธนาคารปลายทางอีกว่าโอนไปที่แบงค์ไหนสาขาอะไรแล้วทางนโยบายของแบงค์นั้นๆแบงค์ปลายทางเนี่ยเขามีนโยบายการแบบโฮเงินเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาก็จะมีนโยบายที่เขาเรียกว่าเป็น slow to pay หรือว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายนี้แหละไอ้ที่เรียกว่า slow to pay ก็คือจะจ่ายช้าๆหน่อยเขาอาจจะต้องมีการตรวจสอบนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็คิดค่าบริการคิดค่า exchange rate นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาออมันก็อาจจะมีตัวแปรที่ว่าติดเสาร์ทิ่หรือเปล่าติดฮอลิเดย์หรือเปล่าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่านานสุดที่เคยที่เรียกว่าพี่มดเคยเจอมาเนี่ยก็ประมาณ7วันทําการนะคะอืมแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสวัน5วันเนี่ยมันก็ควรจะได้เรียกว่าคนที่ไทยก็ควรจะได้รับเงินแล้วนะคะ เอาจริงๆนะคะพี่มดอยากเตือนอเพื่อนพี่น้องที่คุยแชทกับฝรั่งออนไลน์นะคะกับชาวต่างชาตินะคะให้ระวังไอ้พวกสแกมเมอร์นะคะมันก็มีมาหลาหลายรูปแบบให้เห็นหลายคนโดนหลอกไปแล้วใครที่ใครที่ไหวตัวทันไม่โดนหลอกก็ถือว่าโชคดีไปพี่มดก็ดีใจด้วยนะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะ เพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเจอสแกมเมอร์เยอะมากนะคะเข้ามาทักเข้ามาคุยด้วยความที่พี่มดเปิดโปรไฟล์ของตัวเองเป็นสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Messenger อะไรเงี้ยคือ,จะ,อะจะมีคนแบบส่งข้อความมาหาเยอะมากๆนะคะมันทําให้บางทีพี่มดไม่พี่มด,ม,พมดไม่ค่อยได้เช็คข้อความส่วนตัวไม่ค่อยเช็ค Message, Inbox ส่วนตัวอะไรเท่าไหร่เพราะว่าคือจริงๆคนที่ก็แบบ ส่งคําถามมาคุยทุระก็มีเยอะแต่ไอ้พวกแสแก m มเมอร์ก็มีมากนะคะทีนี้เนี่ยมันก็ได้ทําให้เรารู้ไงว่ามันมาแบบไหนอะไรยังไงพี่มดไม่ค่อยคุยโตตอบแบบพี่มดเฉยๆไปเลยนะคะด้วยด้วยความที่เหมือนกับว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะจะเล่าให้ฟังนะคะก็ เมื่อก่อนเนี้ยพี่มดเ,เคยไปหาหมอเรียกว่าตรวจสุขภาพนะคะสมัยที่ยังไม่มีประกันสุขภาพเนยนะคะจะมีหมอคนหนึ่งชื่อดร์พาร์คเป็นหมอเกาหลีและภรรยาของเขาเป็นคนไทยเป็นพยาบาลใจดีมากรักษาให้คนไทยฟรีนะทีนี้เนี่ยอ่ะพี่มดก็ไปรักษากับเขาพี่มดก็เดร์พาร์คเนี่ยมันก็แชททักแชทเข้ามาทีเา่เรียกว่า ที่ IG ของพี่มดใช่ไหมคะแล้วก็หน้าเป็นรูปคนจีนเนี่ยโปรไฟล์เล็กๆพี่มดก็ไม่รู้พอเห็นเป็นดรพาร์คพี่มก็เฮ้ยนึกว่าเป็นหมอที่เราเคยไปหาอ่ะเขา how are you มานู่นๆ้ยูเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่มดก็นึกเอ้ย e ใช่หรือเปล่าวะเราก็ how are you กลับไปแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มแบบเขียนข้อความที่เหมือนแบบมาจีบอะไรปุ๊บพี่มดก็อ่ะไม่ใช่ละอันนี้มันคนละคนกันเลยที่หว่าละไอ้โปรไฟล์นี่มันของใครวะมันปลอมมาละพี่มดก็เลยหยุดไม่คุยต่อเพราะพี่พพมดรู้ว่าไอ้น,นี้ไม่ใช่ตัวจริงละอ่ะ ทีนี้พอผ่านไปแบบว่าสอสเดือนใช่ไหมคือจริงๆแล้วเขาเนี่ยยังคีปแบบส่งข้อความมาให้นะคะแต่พิื่อพี่พมดเห็นข้อความไปพูดก็ไม่ตอบไงไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบแล้วพอแบบผ่านผ่านไปนะสองสเดือนนะทีนี้เนี่ยไอ้โปรไฟล์ของด r Park รพาร์คเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าไปละกลายเป็นกลายเป็นฝรั่งขาวอะนึกออกปะพี่โดก็เลยแบบเอ๊ะอะไรของมันวะ ทำไมตกลงแล้วมันเป็นใครแบบตรงต,ตัวจริงมันเป็นใครลนะ่ะนึกออกไหมเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่พ่มดอยากจะบอกแบบให้ทุกคนแบบว่าเอาแวร์ทุกคนรู้ไว้ว่าเราไม่รู้ไงว่าไอ้โปรไฟล์ที่เรากุยอยู่เนี่ยตัวจริงมันเป็นใครนะเออเราก็เอาจริงๆนะคะทุกคน ไม่มีใครนะคะคนแปลกหน้าคนไหนที่เขาจะมาส่งเงินให้เราจะมาแบบจะมาบอกแบบพูดจาหวานบอกอุ๊ยแบบรักอย่างนั้นชอบอย่างนี้อยู่สวยอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะดูแลอยากจะรู้จักอยากจะนู่นนี่นั่นอยากจะซัพพอร์ตยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีจริงอะทุกคนก็ต้องแบบสติอะสติอะโอเคปะแล้วแบบคือนอกจากพ่อแม่ พี่น้องแล้วเนี่ยไม่มีใครที่เขาจะมาโอนเงินให้เราแบบแบบนี้เยอะๆแบบนี้โดยที่เขาจะไม่หวังผลตอบแทนโดยที่เขาจะไม่อยากได้อะไรกลับไปมันไม่มีะนะทุกคนหลายคนโดนหลอกไปแล้วนะคะส่วนใครที่ไหวตัวทันเนี่ยพี่มดดีใจด้วยแล้วพี่มดก็ยินดีด้วยก็คือเป็นห่วงทุกคนนะคะก็เลยต้องแบบทําคลิปออกมาเตือนเนี่ยนะแล้วนอกจากนี้นะคะทุกคนที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นนะ,นะคะ พี่น้องเนี่ยไปให้ข้อมูลแบบชื่อนามสกุลแบบบัญชีธนาคารอะไรแบบนี้กับเขาเนี่ยนะคะไอ้พวกที่มันเป็นพวกเขาเรียกว่ามิจฉาชีพแฮกข้อมูลเก่งๆเนี่ยมันสามารถที่จะเอาแบบข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ในทางทุจริตด,ด้วยนะคะเคยได้ยินไหมมันจะมีกระบวนการาเรียกว่าเป็น n o y l y u ร d e r i n g หรือแบบฟอกเงินต่างประเทศเนี่ยทุกคนอะ มันจะแบบเขาเรียกว่าจะเสี่ยงติดร่างแหไปด้วยแล้วอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวนะคะถ้าเกิดว่าเขาเอาบัญชีของเราเนี่ยไปทําอะไรไม่ดีม่ร้ายนะเพื่อนพี่น้องท่านไหนที่เจอสกแสกมเมอร์พวกนี้นะคะพี่มดแนะนําให้ไปปิดบัญชีธนาคารนั้นไปเลยปิดบัญชีไปเลยแล้วก็ก่อนปิดบัญชีถ้าเกิดว่าเปิดได้ไวหลายบัญชีก็อย่าลืมไปตรวจสอบยอดแบลนซ์ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ แจ้งรีพอร์ตกับธนาคารไปเลยนะคะว่าเจอแบบนี้แบบนี้เราจําเป็นที่จะต้องปิดบัญชีกับธนาคารนั้นไปแล้วก็ไปเปิดบัญชีใหม่ดีกว่านะคะเพื่อความสบายใจเพราะว่าไอ้พวกสแกมเมอร์ม,มันมีข้อมูลเราแล้วเนี่ยไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะเขาอาจจะเอาบัญชีเราเนี่ยแบบดึงไปแบบเคยเคยได้ยินไหมที่ว่าบางคนเนี่ยมีเงินก้อนโอนเข้าบัญชีแล้วก็แบบโดยแบบว่า แบบมาจากไหนก็ไม่รู้อะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นึกว่าหลงดีใจอะไรแบบนี้แล้วเก็บเงนินเอาไว้ระวังจะซวยนะคะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะรีพอร์ตธนาคารของตัวเองไปเลยแล้วก็อย่าไปถอนหรือว่าอย่าไปแตะต้องเงินจํานวนนั้นนะคะเพราะมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วนะอ่ะเอาละค่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลาจากสแกมเมอร์นะจ๊ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดบิวและยอดการติดตามนะคะพี่มดยังมีเรื่องราวอีกมากมายอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย